ประสึกเนี่ยว่าโรงพักเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนแล้วจ้าโรงพักนี่สิเป็นสถานที่ประชาชนสิพึ่งพาอาศัยได้แต่มาแล้วมาเป็นแบบนี้ยายก็เสียใจหลายหลานว่าสู่ฟังหลานก็ยายก็สั่นขึ้นเลยโอ้ยก็เป็นจังซั่นโอ้ยยายเมื่อยโอ้ยก็เป็นจังซั่นยายว่าหลานก็ว่านเป็นไปแล้วล่ะแม่ก็เจียงความขออะไรล้วนล่ามค่ะเจ้าหน้าที่ล้วนล่ามเด็กอยู่บ้านเฮาเคยมีเหตุการณ์จังซี่บ่เคยมีค่ะฉันอยู่นี่ก็40 50ปีแล้วยังบ่เคยได้ยินว่าโรงพักโรงนี้สิเป็นแบบนี้เลยค่ะมีแต่ดีมาตลอดนี่มาช่วงลูกช่วงหลานนี่ยังคือเป็นแบบนี้ยายก็เลยเสียใจเจ้าหน้าที่ก็เป็นผู้ดูแลประชาชนยายเสียใจแห้งเป็นหนังเฮ็ดจังซี่เนาะยายเนาะค่ะ